มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะประกาศเตือนพายุโซนร้อนโพดุลจับตาฝนถล่มพรุ่งนี้ถึง1กันยายนหลายจังหวัดโดนหนักประกาศเตือนพายุโซนร้อนโพดุลจับตาฝนถล่มพรุ่งนี้ถึง1กันยายนกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศพายุระดับ3โซนร้อนโพดุลมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมจนถึงวันที่1กันยายน2562ฉบับที่1ลงวันที่28สิงหาคม2562ระบุว่าเมื่อเวลา 4 นาฬิกาวันที่28สิงหาคม2562พายุระดับ3โซนร้อนโพดุลได้เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้แล้วโดยเมื่อเวลา 10 นาฬิกามีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 17.1 องศาเหนือลองติจูด 116.7 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 74 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำลงสู่อ่าวตังเกียและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนวันที่30สิงหาคม2562โดยมีผลกระทบต่อลักษณะอากาศประเทศไทยในช่วงวันที่29สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน2562ทำให้ฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นภาคเหนือและภาคอื่นๆจะมีผลกระทบในระยะต่อไปขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ลาดเชิงเขาและใกล้ทางน้ำไหลอันหนึ่งในช่วงวันที่29สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน2562มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงทำให้ภาคใต้และภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงโดยบริเวณดังกล่าวมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนงดออกจากฝั่งจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือว่าสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ